บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบวันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้วิกฤตโควิด -19 นี้แล้วค่ะปัจจุบันนะคะการเรียนรู้เราก็ทราบกันดีว่ามีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างแน่นหนาทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะอุทยานการเรียนรู้ยะลานั่นเองหรือว่าที่เขตพักยะลานะคะก็มีมาตรการในการปิดให้บริการยังสถานที่ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ไม่จบการเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้สามารถส่งต่อให้คุณผู้ชมถึงบ้านและในลักษณะของออนไลน์ด้วยค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะส่งตรงถึงบ้านและลักษณะของออนไลน์ที่นี่ปีนี้ในช่วงของการระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่เขาจะมีความเข้มข้นอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยค่ะทั้งด้านผู้จัดการของอุทยานการเรียนรู้ยะลาและรองผู้จัดการที่ดูแลในส่วนของกิจกรรมนั่นเองเป็นอย่างไรมีภาพตัวอย่างให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมไปชมกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะลักษณะของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะออนไลน์ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่นี่อุทยานการเรียนรู้ยะลาไม่สามารถให้บริการอย่างที่ตั้งได้แต่สามารถบริการผ่านออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ค่ะลักษณะของกิจกรรมนะคะก็มีเรื่องของการยืมคืนหนังสือกิจกรรม DIY การทำเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการเล่านิทานรวมไปถึงงานศิลปะค่ะหลากหลายกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งตรงผ่านออนไลน์หน้าเพจของอุทยานการเรียนรู้ยะลาค่ะและอีกหลากหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ทั้ง YouTube นะคะคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปชมได้เลยค่ะส่วนกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะมาพูดคุยนโยบายค่ะว่านโยบายในครั้งนี้เนี่ยภายใต้ภาวะโควิด -19 เนี่ยอุทยานการเรียนรู้ยะลาเขาจะมีนโยบายอย่างไรส่งตรงคุณผู้ชมถึงบ้านผ่านหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือในช่วงเวลาไหนบ้างติดตามรับชมผ่านการพูดคุยของเราวันนี้เลยค่ะช่วง Play and Learn คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะช่วงโควิด -19 เขาไม่หยุดให้การเรียนรู้แต่ลักษณะว่ารูปแบบของการเรียนรู้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับผู้จัดการของอุทยานการเรียนรู้ยะลานั่นเองค่ะคุณอ้อยท่านเองสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูในลักษณะของการพูดคุยว่าช่วงโควิด -19 อย่างนี้นโยบายของอุทยานการเรียนรู้หรือว่าทิเคพาร์คยะลาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะปรับรูปแบบยังไงบ้างคะช่วงโควิด -19 นะคะนโยบายของทิเคพาร์คเราก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงให้ตามไปเป็นไปตามสถานการณ์นะคะก็คือตัวของทิเคพาร์คเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอยู่ในคำสั่งก็คือเรื่องของการเป็นห้องสมุดสาธารณะซึ่งจะต้องปิดให้บริการเพราะว่าลดความสุ่มเสี่ยงในการผู้ใช้บริการที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราทีนี้เมื่อเราได้หยุดให้บริการแต่ตัวของคนทำงาน
การเรียนรู้เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งเราก็ยังคงขยายต่อการเรียนรู้นั้นต่อไปเพียงแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นในเรื่องของระบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับการเป็นไปตามกระแสซึ่งในสังคมในปัจจุบันเนี่ยกระแสของความเป็นออนไลน์กระแสของดิจิตอลมันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะทีนี้ในเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวที่เราจะเป็นตัวที่ส่งเสริมแล้วกระตุ้นให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งนอกพื้นที่ได้เข้าใจแล้วก็ได้ตระหนักแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้แบบออนไลน์ในลักษณะแรกๆแบบง่ายๆทำอย่างไรฮะเพราะฉะนั้นในตัวของกระบวนการกิจกรรมของเราจึงปรับในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งเรามองว่าในลักษณะนี้อาจจะเป็นการตาดูหูฟังอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นตาดูหูฟังและมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยโดยการผ่านการใช้เทคโนโลยีซูมเข้ามาซึ่ง เราเชื่อว่านะคะพี่เชื่อว่าน้องๆเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปถ้าไม่มีการประชุมซูมถ้าไม่มีธุรกิจถ้าไม่มีเรื่องของวิชาการเข้ามาความการสัมผัสในเรื่องของการซูมเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงเอาประเด็นของการซูมเข้ามาเรื่องของการใช้ปฏิสัมพันธ์เพราะว่าการเรียนออนไลน์ในเท่าที่เราได้ประสบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆที่ไปเรียนออนไลน์ที่จะต้องเตรียมตัวเรียนออนไลน์เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยฮะเด็กต้องเรียนออนไลน์ระหว่างรอในเรื่องของตัวของปฏิสัมพันธ์ของเด็กในตัวของ reactive ของเด็กก็คือเขาจะเบื่อเพราะเขาก็รับฟังอย่างเดียวเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์ถ้าเรามีการออนไลน์เราก็จะมีการเรื่องของการทำการมีประสาทสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กันอย่างเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเราภาษาจีนแต่ว่าเราก็ใช้ลักษณะของการใช้ซูมเปิดโอเพนเลยให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้มีการครูก็จะถามจะตอบให้ได้มีความสนุกให้มีปฏิสัมพันธ์กันได้เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีตรงนี้เกิดขึ้นว่าในครั้งนี้จากวิกฤตการโควิด19เนี่ยจากตลอดระยะเวลาตั้งแต่ระลอกแรก2จนถึงระลอกนี้เนี่ยก็คือความเข้มข้นที่เราจะเน้นย้ำให้คุณชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในลักษณะของที่นี่เราบอกแล้วว่าเป็นอุทยานการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องส่งเสริมตลอดเวลาใช่ค่ะที่นี่ก็เลยจับในเรื่องของลักษณะของเทคโนโลยีการซูมการไลฟ์แล้วก็เรื่องของการสร้างเป็นคลิปต่างๆให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจได้มาเรียนรู้หน้าเพจนั่นเองหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่มันเริ่มจะคลี่คลายลงลักษณะของการให้บริการจะค่อยๆกลับมาให้บริการหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการให้บริการยังไงบ้างลักษณะการให้บริการของเราหลังจากที่มันคลี่คลายลงนะคะเราก็ค่อยๆขยับตามมาตรการค่อยๆเรียกว่าเพิ่มวอลุ่มในการให้บริการเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังเน้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างในช่วงต้นจนถึงเมื่อไหร่ที่ยะลาสะอาดเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองเราสะอาดเราก็จะกลับมาให้บริการเต็มสตรีมเหมือนเดิมในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การมีคนเข้าใช้บริการตามอัธยาศัยของเขาเลยแต่ในช่วงระหว่างการรอให้มันคลี่คลายเนี่ยฮะเราก็จะค่อยๆปรับตามสถานการณ์ก็คือตามนโยบายของรัฐบาลเลยก็คือตามนโยบายของเทศบาลนครยะลาคือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยการวัดอุณหภูมิการล้างมือบ่อยๆตามเพื่อเป็นการป้องกันตัวของตัวบุคคลบุคลากรเราด้วยแล้วก็เป็นตัวป้องกันของผู้ใช้บริการเราด้วยอย่างน้อยก็คือสร้างความอุ่นใจว่าเมื่อเราเปิดพื้นที่แล้วนโยบายเหล่านี้เราก็มีแล้วเราก็ยังเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดในการจุดสัมผัสทุกอย่างเข้ามาเน้นในเรื่องของการหนังสือเนี่ยคือลูกน้องเราก็มีความกังวลนะฮะเฮ้ยพอเขาไปหยิบมาจากไหนเขาอะไรทำยังไงพอเราก็ใช้วิธีการเมื่อรับเสร็จเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์หนังสือเมื่อรับเช็คอินคืนนะฮะสเปรย์แอลกอฮอล์เสร็จเราก็นำไปกักตัวไว้ในห้องที่มีอากาศไหลเวียนนะฮะก็ให้มันอยู่ในนั้นกับ14วันอยู่ให้มันอากาศไหลเวียนก่อน14วันเพื่อเป็นการคลายแล้วก็นำกลับมาใช้บริการในช่วงนี้ก็คือผู้ใช้บริการอาจจะอึดอัดนิดนึงในเรื่องของการติดตามการอ่านหนังสือไม่ได้อย่างต่อเนื่องในทุก7วันอาจจะต้องเว้นระยะนิดนึงเพื่อ
ความปลอดภัยของแต่ละคนนะคะเราก็มองตรงนี้ไปว่าอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็ทำค่ะค่ะแล้วในระลอกนี้การตอบรับของการให้บริการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะบอกว่าในระลอกนี้นะคะก็โดยเฉพาะการตอบรับในเรื่องของกระแสการจัดส่งหนังสือ delivery เนี่ยค่ะซึ่งเป็นโครงการหนังสือบุกถึงบ้านนะคะหนังสือ TK นี่บุกถึงบ้านก็คือผู้ใช้บริการ request ในการที่จะอยากจะอ่านหนังสือเขาก็แจ้งชื่อหนังสือว่าใช้เล่มอะไรชื่อเรื่องอะไรจำนวนกี่เรื่องนะคะเราก็นำหนังสือเหล่านั้นไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็นัดวันรับกลับก็จะมีลูกค้า request มาในหน้า inbox ของ page เข้ามาก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆมียอดแชร์เกิดขึ้นมียอดกระแสที่เข้ามาในเรื่องของการให้คำแนะนำอะไรมากขึ้นค่ะมันก็มองเราอยู่ฝ่ายบริหารแล้วเราต้องมาบริหารจัดการภายใต้สภาวะโควิด19ซึ่งทุกคนก็ยังอยากได้ความรู้เราเองก็ยังอยากให้บริการสิ่งที่เราอยากจะฝากบอกสำหรับกลุ่มเป้าหมายเราหรือว่าใครที่สนใจอยากจะฝากบอกอะไรบ้างคะอยากจะบอกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุดนะคะทุกคนที่จะสามารถแสวงหาความรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวทาง TK Park ยะลาเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งต่อให้กับผู้ใช้บริการได้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือการเรียนรู้ของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลการดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราทั้งสิ้นเราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้อยู่รอดในสถานการณ์อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มองว่าการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีส่วนช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านเพจ TK Park ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่ TK Park มีไม่ว่าจะเป็น Twitter เป็น LINE แล้วก็เป็นตัว Instagram หรือเป็นเรื่องของเว็บไซต์ของ TK Park ด้วยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยในเรื่องของเชิงนโยบายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านผ่านหน้าจอทั้งจอคอมพิวเตอร์แล้วก็จอมือถือนั่นเองนะคะผ่าน Facebook Fanpage ของอุทยานการเรียนรู้ยะลานั่นเองค่ะและก็อีกหลายช่องทางด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในส่วนของกิจกรรมในลักษณะของออนไลน์ส่งตรงบวกกับการส่งหนังสือให้คุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยได้เรียนรู้กันถึงบ้านตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องเลาะนะคะซึ่งเป็นรองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าช่วงโควิด19อย่างนี้เนี่ยอุทยานการเรียนรู้ที่ตั้งของเราปิดให้บริการแต่เราจะส่งตรงการเรียนรู้ไปถึงบ้านอยากจะถามก่อนว่าในส่วนของกิจกรรมที่เราแบ่งแบบส่งตรงถึงบ้านมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับสำหรับกิจกรรมที่ทาง TK Park ยะลาได้ดีไซน์ในช่วงปิดให้บริการลักษณะอย่างนี้ครับเราได้แบ่งกิจกรรมโครงใหญ่ๆประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานบริการนะครับซึ่งงานบริการนี้ก็คือการยืมคืนหนังสือเนี่ยเราก็ยังคงให้บริการอยู่นะครับโดยที่เราใช้โครงการบุ๊กถึงบ้านนะครับซึ่งเราก็ให้ทางผู้ใช้บริการนะครับได้ค้นหาหนังสือผ่านเว็บไซต์ของ TK Park นะครับก็ได้แล้วก็มีการติดต่อโทรหาโทรศัพท์หรือว่าหลายช่องทางว่าจะเป็นทาง LINE นะครับทาง Facebook ของเพจนะครับหรือว่าทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็ติดต่อว่าอยากยืมหนังสือเรื่องอะไรนะครับเราก็ทำการ
ยืมคืนยืมให้แล้วก็เรามีการจัดส่งหนังสือถึงบ้านในรอบเมืองยะลาครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของบุ๊กถึงบ้านแล้วก็จะมีลักษณะของคลิปที่เราออนไลน์หน้าเพจของเราด้วยลักษณะของคลิปแต่ละคลิปถ้าแบ่งเป็นกลุ่มไหนกลุ่มสาระอะไรเป็นยังไงคะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหรือว่างานออนไลน์กิจกรรมที่เรานำเสนอบนเพจ TK Park นะครับเราก็แบ่งเป็นทั้งหมด4รายการด้วย3รายการขออภัยนะครับ3รายการด้วยกันนะครับก็คือรายการแรกในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอก็มีทั้งส่งเสริมหลายทักษะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตในเรื่องของอาหารนะครับทำเมนูอาหารในเรื่องคลิปของครัวคุณหนูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมศิลปะนะครับก็คือบ้านนิทานบ้านศิลปะนะครับก็มีการสอนวิธีการวาดรูปลงสีนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ 3-4 นาทีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเรื่องของเล่านิทานนะครับก็จะมีทั้งการแสดงละครนิทานหรือว่าเป็นนิทานหุ่นเชิดนะครับก็จะมีการดีไซน์ตัวนิทานขึ้นมาให้น้องๆได้ชมผ่านคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีงานกิจกรรม DIY นะครับก็มีเวิร์กช็อปต่างๆที่จะสอนในเรื่องของการประดิษฐ์ของนะครับและนอกจากนี้ทางTK โรงเรียนเทศบาล4นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสอนในเรื่องของการเล่นบอร์ดเกมนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอในเรื่องของทดลองวิทยาศาสตร์นะครับก็สตาร์ทวิทไวด้วยนะครับค่ะก็มีหลากหลายทีเดียวนอกเหนือจากที่เราบอกว่า4กลุ่มใหญ่ก็จะมีกลุ่มย่อยๆแทรกมาในคลิปนั้นๆกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่เราทำเราจะต้องวางแผนไหมว่าทั้งหมดที่เราพูดถึงแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะต้องมาอัพหน้าเพจกันเป็นระยะยังไงเว้นช่วงยังไงบ้างครับผมก็เราก็จะมีตารางไว้นะครับในเรื่องของการอัพลงเพจเราก็จะกำหนดวันแล้วก็เวลาที่ว่าจะลงคลิปวิดีโอในแต่ละรายการนะครับว่าเราจะอย่างรายการครัวคุณหนูนะครับเราก็มีการกำหนดว่าลงทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงนะครับหรือว่ารายการคลิปบ้านนิทานนะครับก็จะลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกิจกรรมที่เป็นคลิปเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของรายการสดผ่านเพจด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการไลฟ์รีวิวหนังสือนะครับก็จะมีการเล่าเรื่องราวของหนังสือแล้วก็มีการตั้งคำถามแจกของรางวัลด้วยนะครับแล้วก็มีการกิจกรรมสอนภาษาผ่านซูมนะครับว่าจะเป็นภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีการสอนภาษาผ่านซูมแล้วก็มีการออนไลน์ผ่านเพจ TK ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เดือนหน้าเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของประกวดออนไลน์นะครับก็ทาง TK ยะลาเองก็จะมีในเรื่องของการประกวดอ่านหนังสือบทความหรือว่าเรื่องสั้นที่แต่ละคนชอบก็ส่งเข้ามานะครับก็ความยาวไม่เกิน2นาทีนะครับก็ติดตามรายละเอียดผ่านเพจ TK อีกครั้งนึงนะครับส่วนทาง TK โรงเรียนเทศบาล4ก็มีการประกวดในเรื่องของการเรียงความเรื่องของโควิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับค่ะก็คือพยายามปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์บวกกับกิจกรรมไหนที่เราวางแผนไว้เราก็ยังทำให้คุณผู้ชมส่งตรงถึงบ้านเหมือนกันผ่านหน้าจอออนไลน์และในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เราทำมาเนี่ยแน่นอนว่าบางกิจกรรมได้รับการตอบรับบางกิจกรรมเราก็คงจะต้องเพิ่มเติมความเข้มข้นไปในรอบนี้เนี่ยกิจกรรมไหนที่เราคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับได้ดีอยู่กิจกรรมไลฟ์นะครับก็มีการรอบที่แล้วมีการเข้าชมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการแจกของรางวัลทุกคนก็ชอบที่จะร่วมสนุกกับเราแล้วก็เราก็มีการส่งของรางวัลถึงบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกิจกรรมไลฟ์แล้วก็นอกจากนี้เป็นกิจกรรมประกวดก็มีการส่งผลงานออกมาพอสมควรนะครับส่วนรอบที่สองนี้ก็คือกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็ตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปเป็นรายงานเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็จะทราบแล้วครับว่ากิจกรรมไหนที่ได้รับความสนใจครับค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่ทุกๆครั้งที่เป็นช่วงที่ยังไม่มีโควิด19ทุกคนมาเรียนรู้ที่นี่ก็คือนอกเหนือจากจะเจอพี่ๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอวิทยากรจากภายนอกมาด้วยในครั้งนี้ที่เป็นลักษณะของการออนไลน์ค่ะเรามีวิทยากรภายนอกมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยไหมคะมีครับก็อย่างคลิปวิดีโอเราก็เชิญอาจารย์ประจำที่มาสอนศิลปะก็อัดคลิปที่บ้านนะครับแล้วก็มาสอนแล้วก็ส่งคลิปมาให้เรานะครับแล้วก็นอกจากนี้วิทยากรภาษาอังกฤษ
วิทยากรภาษาจีนก็เป็นวิทยากรภายนอกนะครับแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะมีโปรเจกต์ในเรื่องของมุกปาฐะในเรื่องของการอ่านการเขียนนะครับเราก็จะเชิญนักเขียนในพื้นที่นะครับมาพูดคุยหนังสือที่เขียนไว้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็แนะนำให้อ่านประมาณไหนแล้วก็มีทั้งวิทยากรในเรื่องของแนะนำพวกงานศิลปะอะไรอย่างนี้ด้วยครับค่ะเมื่อสักครู่ตอนต้นได้คุยกับผู้จัดการพี่อ้อยได้พูดว่าการตอบรับรอบนี้เรื่องของการสั่งจองขออ่านหนังสือออนไลน์เนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้ดีเหมือนกันทีนี้เนี่ยในฐานะที่ทีมงานเราไปส่งตรงถึงบ้านมีเสียงสะท้อนอะไรมาบ้างไหมคะว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรเป็นยังไงก็เราได้มีการเช็คผ่าน Facebook นะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีการโพสต์รีวิวแล้วก็มีการแท็กมาหาที่ TK Park แล้วก็ได้เข้าไปอ่านก็ชื่นใจในเรื่องของความพอใจในเรื่องของการให้บริการที่มีการรีวิวว่าถึงแม้ปิดให้บริการแต่ก็ยังสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติแล้วก็มีความสะดวกในเรื่องของสามารถที่จะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาส่งหนังสือถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยครับเราอ่านแล้วก็ชื่นใจตรงนี้นะครับสำหรับหนังสือที่ผ่านการยืมคืนที่เคปาร์คนะครับเราก็จะเราเป็นหนังสือที่ยังที่ยืมไปเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือใหม่ที่เขาจะยืมนะครับแล้วก็ส่วนหนังสือที่เรารับคืนเนี่ยเราก็จะมีการกักตัวหนังสือ14วันก่อนที่เราจะให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็สบายใจแล้วก็วางใจในเรื่องมาตรการของเราได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำการส่งหนังสือถึงบ้านก็จะมีการสวมแมสใส่ถุงมือป้องกันเรียบร้อยครับผมค่ะช่วงนี้ถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางหน้าจอที่ชมวันนี้ค่ะเราอยากจะร่วมประชาสัมพันธ์ในการร่วมกันป้องกันโควิด-19แต่ก็ไม่หยุดการเรียนรู้เราจะประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับก็ยังคงเซฟตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแมสนะครับแล้วก็ออกไปไหนก็ระวังตัวนะครับโดยตามมาตรการของ New Normal นะครับแล้วก็การให้บริการของ TK Park ยะลาก็ยังคงให้บริการในรูปแบบออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็พยายามคงโครงสร้างในเรื่องของการให้บริการตามปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการยืมหนังสือนะครับหรือว่าบริการกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ต่างๆเราก็ยังคงให้บริการประชาชนเหมือนเดิมครับค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเลาะนะคะมานั่งพูดคุยกับเรากับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะที่TK Park ยะลาค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตไหนการเรียนรู้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปไม่ได้เรียนรู้อย่างที่ตั้งที่อุทยานการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเรื่องของระบบออนไลน์ก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้ได้ชัดเจนทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ชัยว่าพบกับพี่ว่าวันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำศัพท์ในภาษามลายูหรือในภาษามลายูเรียกว่าโกสากาตะจะเป็นคำอะไรกันนั้นไปชมกันเลยคำศัพท์ในวันนี้โกสากาตะ pada hari ini เบอร์ตานีอีกครั้งนะคะเบอร์ตานีแปลว่าเกษตรตัวอย่างประโยค contoh ayat ayah saya bekerja sebagai petani อีกครั้งนะคะ ayah saya bekerja sebagai petani แปลว่าพ่อของฉันมีอาชีพทำเกษตรอีกครั้งนะคะพ่อของฉันมีอาชีพทำเกษตรเป็นไงกันบ้างคะน้องๆคุ้นหูกันบ้างหรือเปล่าอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นคำอะไรต้องติดตามชมในช่วงรู้ไว้ชัยว่าสำหรับวันนี้พี่ว่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการให้บริการส่งตรงถึงบ้านของอุทยานการเรียนรู้ยะลานะคะหรือว่าที่เขตพักยะลา
ที่ตั้งยังคงดำเนินกิจกรรมอยู่แต่ไม่สามารถให้บริการคุณผู้ชมได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะส่งตรงถึงหน้าจอและส่งตรงถึงบ้านค่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ผ่านหนังสืออะไรที่สนใจก็สามารถคลิกและมาคุยกันได้กับอุทยานการเรียนรู้ยะลานั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างนี้คุณผู้ชมอยู่ในการเรียนรู้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถคลิกไปดูได้ผ่านทางออนไลน์ต่างๆค่ะหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็สามารถขวนคว้าหาความรู้ทางช่องทางนั้นได้เลยค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมภายใต้ภาวะโควิด-19มีอะไรที่น่าสนใจหรือคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองมีอยู่ที่จะเรียนรู้นะคะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้ดูแลทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ